หมอ by Health Avenueกรรมทางด้านความงามที่นำมาใช้ในการยกกระชับและลดความหย่อนคล้อยที่กำลังมาแรงในตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นการร้อยไหมละลายค่ะเพราะนอกจากจะเห็นผลที่ชัดเจนและปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนแล้วค่าใช้จ่ายก็ลดลงมากวันนี้เรามาเมาส์กันต่อนะคะกับคุณหมอแวนด้าและคุณแจนโอเคโบท็อกฟิลเลอร์ไขข้อข้องใจไปแล้วและอีกอย่างที่คุณหมอบอกสุดท้ายค่ะตอนนี้กำลังฮิตมาแรงมากเขาเป็นอะไรที่เห็นผลชัดเห็นผลเร็วเห็นผลทันทีเจ็บตัวน้อยไม่มีรอยแผลผ่าตัดค่ะนั่นคือการแก้ไขการหย่อนคล้อยด้วยการร้อยไหมร้อยไหมเข้าไปบนใบหน้าเนี่ยเหรอคะใช่ถูกต้องค่ะจริงๆเรื่องการร้อยไหมไม่ใช่อะไรไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่ก่อนมันก็จะมีร้อยไหมเยอะแยะมากมายร้อยทองเคยได้ยินค่ะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีข้อเสียของไหมแต่ละตัวแตกต่างกันแต่ปัจจุบันเนี่ยหมอต้องขอบคุณจริงค่ะคิดได้ไงไม่รู้ว่าเก่งอ่ะมันเป็นไหมที่เราใช้สำหรับเย็บแผลผ่าตัดของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นไหมละลายโดยที่ไม่ต้องตัดไหมจำได้นึกได้นึกออกใช่ไหมคะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นไหมละลายที่ไม่ต้องตัดไหมเนี่ยนะคะเวลาร้อยไปในผิวหนังเราก็จะทิ้งมันไว้อยู่อย่างนั้นนะคะก็จะสลายไปเองเหรอคะก็จะสลายไปเองในขณะที่มันอยู่ในใต้ผิวหนังเรามันก็จะเกิดการสร้างคอลลาเจนอิลาสตินนะคะเพื่อเกิดฮีลลิ่งโปรเซสที่เกิดขึ้นรอบๆตัวไหมฉันใดก็ฉันนั้นในการที่เขาเอามาแอพพลายอยู่ในใบหน้าเรื่องของรูปหน้าความงามเนี่ยนะคะเขาก็จะใช้ทฤษฎีของไหมละลายนี่แหละแต่มาแอพพลายก็คือมาทำไหมให้มันอยู่ในนีโดนะคะอยู่ในเข็มนะคะทำให้เวลาที่เราสอดใส่ไปในผิวหนังเนี่ยนะคะเส้นไหมเส้นนั้นเนี่ยมันจะคงอยู่ในผิวหนังแล้วก็กระตุ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ของเราได้นะคะดังนั้นการร้อยไหมเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยฉันจะไปร้อยเองก็ได้คุณแจนจะแบบกลับไปแล้วซื้อไหมมาจิ้มๆเองไม่ได้ใช่ไหมอ่ะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะต้องมีทิศทางการวางเส้นไหมนะคะเทคนิคการร้อยอย่างไรนะคะเพื่อให้บริเวณที่หย่อนคล้อยนูนโค้งปูดป่องก็แล้วแต่เนี่ยเราปรับให้มันเข้ารูปเข้ารอยดีขึ้นมันมีเทคนิคที่แตกต่างแต่พูดถึงร้อยไหมบางคนบอกว่าน่ากลัวน่ากลัวไหมคุณหมอก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราจะทำการไตอาชาให้คนไข้รู้สึกสบายผิวก่อนหลังจากนั้นอาจจะมีการเติมยาชาหรือการบล็อกเนิร์ฟนะคะเฉพาะที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเทสต์ดูว่าโอเคความรู้สึกบนใบหน้าของคนไข้เนี่ยโอเคน่าจะมีรับความเจ็บปวดน้อยลงละค่ะแล้วค่อยเริ่มกระบวนการร้อยไหมการร้อยไหมเราก็จะใส่ทีละเส้นนะคะแล้วก็ดึงออกแล้วก็ชั้นที่เราร้อยไหมใส่เข้าไปนั้นเนี่ยเป็นชั้นที่มีเส้นประสาทค่อนข้างน้อยดังนั้นจริงๆแล้วไม่ค่อยเจ็บอาจจะเจ็บหรือรู้สึกนิดหน่อยตอนที่แทงเข็มเข้าไปเท่านั้นเองใช้กี่เส้นนะคะใบหน้าใช่ไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคอีกเหมือนกันนะดูนี้มีเยอะเลยจริงๆเทคนิคมันก็จะมี2เทคนิคนะคะก็คือเทคนิคแบบทำน็อตนะคะกับเทคนิคแบบแทงตรงนะคะซึ่งแต่ละเทคนิคมันก็จะมีการใช้ปริมาณของเส้นไหมที่มันแตกต่างกันเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยหมอคิดว่าถ้าทั่วหน้าเนี่ยนะคะเอาให้สวยเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยค่ะ คิดนานไหมคะสัก50ถึง200เส้นเป็นร้อยแล้วมันหน้ามันไม่บวมหรือว่ามันไม่เจ็บหรือว่ามันไม่รอยมันยังไงคะขนาดนั้นนะคะอาจจะมีบวมนิดหน่อยหลังจากการทำแต่ว่าวันรุ่งขึ้นก็สามารถแต่งหน้าไปทำงานได้ปกติเลยสำหรับขั้นตอนในการทำหลังจากทายาชาบริเวณที่ต้องการยกกระชับนาน 30-45 นาทีแล้วหลังจากนั้นแพทย์ก็จะนำเส้นไหมที่อยู่ตรงปลายเข็มเข้าไปยึดตามเนื้อเยื่อผิวโดยจะใช้วิธีการร้อยเรียงเส้นไหมและจะพิจารณาตามโครงหน้าของคนไข้เป็นหลักค่ะด้วยระยะเวลาเพียงแค่ 20-40 นาทีเท่านั้นหลังทำคนไข้ก็จะเห็นผลในทันทีว่าผิวหน้านั้นยกกระชับพร้อมทั้งยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทำให้ผิวหน้าดูเนียนเรียบและกระจ่างใสมากขึ้นอีกด้วยค่ะเทคนิคนี้เขามีมานานหรือยังคะคุณหมอนานนะคะเป็นปีแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมาจากเกาหลีนะคะสำหรับการร้อยไหมทีดีโอแล้วก็หมอเกาหลีเขาก็พัฒนาลักษณะเข็มเนี่ยนะคะให้สามารถแทงผิวหนังได้ง่ายขึ้นความเจ็บปวดน้อยลงอันนี้คือข้อดีค่ะการพัฒนาเทคนิคสรุปแล้วก็คือ3วิธีไม่ว่าจะเป็นโบท็อกฟิลเลอร์แล้วก็ร้อยไหมถูกต้องอันนี้แอบถามส่วนตัวเลยอันไหนเวิร์กสุดคะหมอว่านะคะพูดง่ายๆสมมุติว่าถ้าเป็นคนไข้ที่ทำโบท็อกสิ่งเดียวนะคะปรับโบท็อกบริเวณหน้าผากเนี่ยอาจจะลดอายุได้ประมาณ
2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำฟิลเลอร์อย่างเดียวเติมร่องแก้มนะคะแล้วก็ปรับร่องใต้ตาอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะประมาณสัก2ถึง3ถึง4ปีน่าจะได้สำหรับฟิลเลอร์อย่างเดียวส่วนการร้อยไหมเนี่ยนะคะโอเคถ้าเกิดว่าห้อยเยอะอะไรเยอะตกเยอะนะคะเราดามแก้มดามตาดามหน้าผากบางทีก็สัก5ปีน่าจะได้แต่ถ้าเกิดว่าสามารถใช้ทั้ง3อย่างร่วมกันได้เนี่ยบอกว่า10ปีก็ถึงคือลดไปเลยลบไปสมมติอายุเท่าไหร่ก็ลบไปเลย10ปีเขาเรียกจัดเต็มอื้อหือเนี่ยคือวิธีอัพหน้าที่ตอนนี้เขาทำกันอยู่ใช่ไหมคะโอ้โหขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสงสัยจะต้องไปให้คุณหมออัพหน้าให้แล้วแล้วค่ะคราวหน้านะคะมีเทคนิคอะไรดีๆมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันได้นะคะในรายการเมาส์กับหมอค่ะ